บาโรกแอนด์โลโคโคอินอิงแลนด์ศิลปินอินิโก้โจนเคสปาร์ดี้พระราชวังไวท์ฮอลล์ Palace of Whitehall พระราชวังไวท์ฮอลล์เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นที่ประทับหลักของพระมหากษัตริย์อังกฤษในกรุงลอนดอนระหว่างปีค.ศ. 1530ถึงปีค.ศ. 1698เป็นรูปแบบบาโรกที่ได้รับอิทธิพลมาจากแม่แบบอิตาลีแต่ถูกพัฒนาเพื่อจุดประสงค์และกลุ่มนิยมที่ต่างกันออกไปตัวสถาปัตยกรรมมีลักษณะเรียบง่ายไม่ประดับประดาภายนอกอาคารมากนะผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวอาคารบาโรกแบบอังกฤษเป็นที่นิยมของความเรียบง่ายมากที่สุดในยุโรปเพราะให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุและโครงสร้างตามอรรถประโยชน์มากกว่าเน้นที่ความงามของการประดับตกแต่งภายนอกทำให้โครงสร้างมีความโปร่งภายในและเบาขึ้นมากโมเดลแปลนและฟังก์ชันภายในยังคงรูปแบบเดิมเพียงเพิ่มพื้นที่ด้านข้างรอบๆตัวอาคารทั้งชั้น1และชั้น2อย่างละ50เซนในการทำเสาพรางตาให้เข้ากับรูปแบบงานหลังคาของตัวอาคารยังคงใช้รูปแบบเดิมของตัวเคสตัดดี้ที่เป็นหลังคารูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูยกสูง